เรามีหลายประเด็นนะครับที่ต่อเนื่องนะฮะเรื่องของท่านผบ.ทบ.คืออย่างนี้ท่านผบ.ทบ.พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์คำสั่งล่าสุดนะฮะจากผบ.ทบ.มีออกมานะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ข้อฮะแต่ที่ฮือฮากันก็คือผมรู้สึกสื่อชอบใช้คำว่าเคอร์ฟิวนะเป็นเหมือนโลกซาดิสนิดนึงประเด็นเรื่องเคอร์ฟิวในเมืองไทยมันเริ่มแรงมันมาจากไหนผมก็งงผมคิดว่ามันเป็นค่านิยมที่ชอบใช้ภาษาอังกฤษในเวลาที่ฟังแล้วมันได้อารมณ์ดีคำว่าเคอร์ฟิวมันฟังแล้วโหดมันดูเด็ดขาดมันดูเด็ดขาด อย่างเช่นบิ๊กแดงออกคำสั่งเนี่ยผมเห็นวัฒนานาร่วมหรือท่านอื่นมาพาดหัวบอกว่าเคอร์ฟิว3 ทุ่มทหารต้องกลับกองซึ่งทหารมันต้องกลับกรมกออยู่แล้วหรอไปเที่ยวดึกๆไม่ได้ถ้าคุณอยู่ในค่ายทหารน่ะกลับดึกเกินเวลามันก็มีปัญหาอยู่แล้วมีเรื่องของอันนั้นเคอร์ฟิวเฉพาะทหารใช่มั้ยน่ะบิ๊กแดงสั่งออกมาทั้งหมดเนี่ยผมปริ้นมาเนี่ยนะฮะ7ข้อฮะครับ7ข้อแล้วก็ที่ว่ากันว่าที่เอาไปพาดหัวข่าวกันก็คือมีการสั่งว่าผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยทหารเนี่ยนะฮะในทบเนี่ยนะฮะงดการปล่อยลาพักของทหารประจำการเพื่อเป็นการควบคุมแพร่กระจายของเชื้อโรคจัดให้มีการเยี่ยมญาติสามารถปฏิบัติได้แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการระยะ มาตรการป้องกันโรคระบาดเพื่อเป็นการพิทักษ์กำลังพลแล้วคนไหนที่ไปงานใหญ่อะไรเงี้ยต้องกลับมาแล้วก็ต้องมีการดูแยกตนเองเป็น14 วันคือไม่ได้เป็นการเต็มตัวเพื่อเอาไปปฏิบัติหน้าที่อะไรอย่างที่คนเข้าใจผิดกันใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องระเบียบในพรรคคือไม่ให้คนไม่ให้กองพลไปเสี่ยงแพร่เชื้ออันนี้อาจารย์ศิโรจน์ไปคิดว่านี่คือมาตรการว่าคือคนมันไปบิ้วกันมันไปบิ้วกันว่าสถานการณ์วิกฤตกองทัพต้องเตรียมพร้อมห้ามออกไปไหนไกลอันนี้ระเบียบภายในระเบียบภายในอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรก็ให้กองทัพปลอดภัยไม่ได้ไปติดจากข้างนอกมันระบาดในกองทัพแก้ไขในสิ่งผิดอ้าวเดี๋ยวหลังจากที่ยอมใหสนามมวยจัดได้วันที่6อ๋อคืออย่างงี้เขาจัดภายในให้ปลอดภัยภายในของเขาภายในของเขาซึ่งก็ควรจะมีระเบียบเพราะว่าทุกองค์กรก็มีคราวนี้ห้ามกลับเข้าบ้านพักของทหารราชการเกิน3 ทุ่มซึ่งก็ดีนะไม่ได้เห็นแย้งอะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่อันนี้ไม่ตื่นเต้นนะไม่ตื่นเต้นนะเป็นการจัดภายในเป็นการจัดภายในไม่ตื่นเต้นผมก็ไปดูโพสต์ Facebook ของนักข่าวสายทหารหลายคนก็ไม่น่าตื่นเต้นอะไรเนี่ยพอคุณวาสนามาปล่อยช่วงเดียวกับที่พลเอกประยุทธ์ประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยอารมณ์สังคมก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเตรียมทหารมันลุยพรกฉุกเฉินแล้วไงอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรจะเป็นด้วยนะครับเพราะว่าแต่ว่าทหารเขาก็เตรียมนะครับเตรียมลุยพรกฉุกเฉินอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าประเทศอื่นไม่ใช่แต่ที่อื่นไม่ได้ใช่คุณชูวัฒน์เวลาคุณชูวัฒน์เนี่ยพูดคำว่าทหารเตรียมลุยพรกฉุกเฉินเนี่ยมันฟังก็จะเตรียมลุยอะไรไม่ใช่งานทหารนะคนที่กลัวคือเรานะฮะไม่ใช่โควิดนะฮะไม่มันมีเตรียมกองร้อยรอสออันเนี้ยผบ.ทหารสูงสุดนะฮะก็เตรียมที่จะรับคำสั่งจากสอช.นะครับในการใช้กำลังพลในการเช่นปิดถนนดูแลโซนตะวันออกกทม.ใช้พลร.11มณฑลทหารบกที่10จะดูแลพื้นที่ในกทม.และปริมณฑลนะฮะพลร.9จะรับโซนรับผิดชอบโซนตะวันตกของกทม.เช่นปิ่นเกล้าพระราม2นนทบุรีฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาเตรียมไว้หมดละเขาเตรียมหน่วยไว้ต่างๆแสดงว่าเขาก็มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเขาคำสั่งของสอช.ครับนะฮะโทษนะฮะฝรั่งเศสอะไรประเทศอื่นๆที่หนักกว่านี้เขายังไม่ใช่ทหารเลยนะครับครับแต่ของเราเจ้าหน้าที่ทหารเราเยอะนะเอาให้พอเหมาะพอควรอย่าให้มันเวอร์นะครับยังดีก็มีการให้ทหารมาช่วยแต่ก็เป็นทหารที่เป็น National Guard นะครับไม่ใช่เป็นกระทานแบบทหารไทยเป็น National Guard แล้วเอามาช่วยทำโรงพยาบาลสนามนะครับแล้วก็มีการเอาเตียงเป็นเตียงของพวกหน่วยต่างๆในทหารเนี่ยมาปรับเป็นเตียงสนามให้กับเอกชนเขานะครับหรือว่าเอาเครื่องมืออย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลทหารเนี่ยโยกให้ประชาชนใช้นะครับอันนั้นคือบทบาทที่ต่างประเทศเขาทำกันนะครับแต่ที่คอมเมนต์กันเยอะในสื่อสังคมออนไลน์ก็คือคนเข้าไปคอมเมนต์โพสต์ของคุณวาสนาซึ่งคุณวาสนาเขาไม่ได้คนเนี่ยเขาไม่ได้วิจารณ์ผบ.ทบ.เขาผ่านจุดนั้นละเขามาวิจารณ์นักข่าวที่รายงานแล้วก็โปรโมทงานของผบ.อย่างเช่นคุณวาสนาเนี่ยเขามีซึ่งผมก็ชอบนะผมติดตามอยู่ follow ใน Facebook เราได้ข้อมูลเยอะแต่ว่าเขาก็มีความตื่นเต้นกับการพ่นยาฆ่าเชื้อของบิ๊กแดงมากเหมือนกับว่าโอ้โหเป็นการพ่นยาฆ่าเชื้อที่แบบซึ่งผมว่าเท่ดีปฏิบัติหน้าที่ท่านแต่ว่าเราที่ผมวิจารณ์คุณวาสนานะว่าเอนจอยเหลือเกินกับข่าวเนี้ยเหมือนกับว่าซูเปอร์แมนออกมาเบ่งกล้ามให้ดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะซูเปอร์แมนแล้วครับคนที่ฉีดยาฆ่าเชื้อทั้งประเทศมีเป็นร้อยเป็นพันนะฮะก็ใช่สิผมรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าตื่นเต้นครับสาธารณสุขตังพันโลเขาก็ช่วยฉีดนะครับตื่นเต้นทำไมคือก็แต่ว่าผมมองว่าผบ.เองไม่ต้องลงมาฉีดนะมันไม่จำเป็นลูกน้องมาฉีดแทนได้ฉีดผมไม่เข้าใจประเด็นนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะไม่รู้เหมือนกันฮะท่านบอกว่าลูกน้องเหนื่อยลูกน้องลำบาก
ทุกทนยังไงก็จะท่านก็จะใช่ใช่อันนี้มีสปิริตที่ดีแต่ว่าแต่ห่างออกไปท่าน3เมตรคนข้างหลังเนี่ยไม่เห็นใส่ชุด PPE เลยมันเหมือนสัมผัสโรคเหมือนท่านเหรอฮะเหมือนคุณสมมติถ้าคุณชูวัฒน์ต้องการที่จะไปพ่นทำความสะอาดข้างหน้าตึก Voice อ่ะผมก็จะบอกไม่ต้องไปเพราะคุณเป็นพิธีกรมันมีเจ้าหน้าที่มันมีหน้าที่ของมันใช่ไหมฮะใช่ไหมทหารทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันไม่ใช่เหรอคือผมว่าที่บ่นแล้วแบบเป็นบ่นแบบได้ความรู้หน่อยคือทำไมต้องใช้ชุด PPE ที่มันเปลืองคนอื่นที่เขาฉีดเขาก็ไม่ต้องชุด PPE กันแล้ว PPE ตอนนี้มันน้อยมันขาดในหลายโรงพยาบาลมันเริ่มเกิดปัญหาขาดครับแต่บิ๊กแดงท่านจะชุดครบเสมอนะฮะไม่ว่าใจแต่ว่าเสียดายชุดอันนี้พูดจริงๆนะครับครับชุดมันน้อยอยู่ตอนนี้หมอต้องใช้มากกว่านี่เราเข้าสู่พรก.ฉุกเฉินอีกแล้วในชีวิตของเรานะพรุ่งนี้ผมยังจำได้สมัยพรก.ฉุกเฉินที่คุณทักษิณประกาศอะแล้วมันจบลงภายในแป๊บเดียวมากเลยฮะ449นะ49ก็แพ้แป๊บเดียวแต่รอบนี้เนี่ยเราถามท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรนะฮะมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยลืมอดีตแล้วให้กำลังใจสชโควิด19ได้หรือไม่นะครับถ้าได้นะฮะบอกว่าลืม53บิ๊กตู่เป็นคนเดิมสายนั้นเป็นรองผบ.สลายเสื้อแดงครับพลเอกสุพงษ์เป็นพบทบ.พบทบ.ในปี53ปลายปีพอตุลาคมพลเอกประยุทธ์ขึ้นนะแต่ตอนนั้นสถานการณ์สงบแล้วครับนะฮะหรือลืมไม่ได้ครับลืมไม่ได้ล่ะฮะยังมีความไม่เป็นธรรมยังไม่ได้คลี่คลายเลยฮะครับโควิดตอนนี้คือผู้เสียชีวิตทั้งหมด4คนนะฮะ4คนแต่มันก็น่ากลัวนะถ้าใช้พรก.ฉุกเฉินเพราะมันมีข้อหนึ่งบอกว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซึ่งทำให้เกิดความตื่นตระหนกมีความผิดเกิดความกลัวอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรเกิดความกลัวบอกว่าคนตายเพิ่ม3คนเนี่ยทำให้เกิดความกลัวหรือเปล่าได้หมดแหละบอกว่าใช่เนี่ยโอ้โหประเทศนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับมันก็คือจะเป็นการปิดปากสื่อโดยปริยายถ้าอย่างนั้นเพราะคำว่าเกิดความกลัวมันกว้างขวางมากไงบอกว่าหน้ากากอนามัยขาดตลาดทำให้คนเกิดความกลัวไหมบางคนก็กลัวไอ้ประยุทธ์กลัวจับคนบอกว่าหน้ากากขาดตลาดได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วนะฮะใช่ใช่เพราะฉะนั้นจะพูดอะไรก็พูดวันนี้แหละฮะหลังจากที่มีประกาศออกมาไม่รู้จะได้พูดว่าประกาศใช้จริงๆเนี่ยวันที่26แล้วยังไม่รู้จะประกาศมาตรการอะไรนะอันนั้นต้องค่อยๆทยอยไปจากเบาไปหาหนักครับส่วนรองนายกรัฐมนตรีดร.วิษณุเครืองามนะครับเรามีเสียงให้สัมภาษณ์2คนด้วยกันนะครับมีทั้งรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามน่าจะพูดถึงเรื่องพรก.ฉุกเฉินนี่แหละแล้วก็การที่จะมีการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการสช.โควิด-19นะครับเรามีเสียงท่านรองนายกวิษณุนะครับเดี๋ยวลองฟังดูใส่หน้ากากกันอย่างเรียบพร้อมทุกวันนะครับในที่สุดมันจะเป็นไฟบังคับกันแล้วใช่ไหมฮะว่าพลเมืองต้องใส่หน้ากากกันหมดน่าจะเป็นการรณรงค์และขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากแล้วเพราะคุณหมอก็ใส่ละการแถลงของคุณหมอเมื่อตอนเที่ยงวันนี้ก็ใส่ละลองฟังนะครับรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามผมไม่รู้นะเห็นไฟลุกบอกอาจารย์การที่ประกาศพรก.เนี่ยหมายความว่าการที่ออกพรก.เนี่ยครับหมายความว่าการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยเข้าสู่ระยะ3เต็มตัวแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องสนใจกับมันระยะ3เนี่ยระยะ3เป็นระยะที่แพทย์กำหนดไว้สำหรับเป็นการดูอาการและความสัมพันธ์อย่างหนึ่งซึ่งก็คือเรื่องกับคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งเวลานี้ยังไม่แพร่หลายมากแต่สถานการณ์ของโลกและของไทยหลายอย่างจึงทำให้ใช้มาตรการที่เข้มข้นเดี๋ยวรอฟังท่านนายกก่อนนะมาตรการเบื้องต้นที่จะออกบังคับประชาชนเนี่ยครับมีอะไรบ้างคือบ่ายนายกแถลงเสร็จผมแถลงนายกออกทีวีฟูเหรอคะอาจารย์หรือว่าผมไม่ทราบผมไม่ทราบอาจารย์ท่านสั่งในคอมเมื่อวานแล้วท่านจะแถลงต่อไปวันนี้แล้วก็ผมจะไปแถลงอาจารย์และสอชนี่ใครจะทำเดี๋ยวรอก่อนประชาชนส่วนใหญ่ก็ไปซื้อข้าวซื้อของเตรียมกันไว้หมดก็แล้วแต่แต่ละคนเตรียมอะไรว่าจริงๆหรือเมื่อวานนี้แค่การระมัดหลักการในเรื่องตำรวจว่าหน้าที่การนายกสามารถออกพรกฉุกเฉินได้แล้วท่านก็ได้บอกว่าผมจะมาเตรียมการว่าจะปลูกสร้างเตรียมพื้นที่อะไรให้กับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็คนที่จะมาทำงานจากกระทรวงต่างๆด้วยเพราะว่าเราประโลมสื่อเราใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมเรื่องเนื้อหาซึ่งเดี๋ยวท่านจังวิษณุควรอันนี้อาจารย์จะต้องมาชี้แจงแถลงเป็นทางการอีกทีไหมคะเดี๋ยวรอคำสั่งจะเป็นใครก่อนเป็นอาจารย์วิษณุหรือเป็นใครหรือจะเป็นท่านนายกสุนทรเ
แต่ยังไม่ถึงขั้นขนาดแบบห้ามออกจากบ้านห้ามอะไรขนาดนั้นยังไม่ได้ยืนยันตรงนั้นแล้วค่ะเดี๋ยวรอรายละเอียดที่ชัดเจนก่อนอาจจะแก๊ปเวลาเมื่อวานเราแถลงแล้วว่ามันจะเป็นพรกแต่ว่าแค่เวลา2วันตรงนี้มันจะทำให้ประชาชนเข้าไปกักตุนหรือว่าชั่วข่าวลวงข่าวอะไรกันเยอะขึ้นหน้าด่านในแค่เวลาที่2วันที่ต้องรออะไรจะพยายามชี้แจงเมื่อวานนี้ไม่ใช่การประกาศพรกฉุกเฉินขอให้ชัดเจนท่านลงมาจากประชุมครม.ท่านก็บอกให้ทราบนะครับว่าการประชุมครม.วันนี้มีการอนุมัติสำหรับการชอบที่ท่านนายกสามารถใช้อำนาจของพรกฉุกเฉินได้ก็ขอให้เวลาในการเตรียมการเป็นความพร้อมของสร้างการทำงานแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานดูแลที่น้องสุนทรได้ในเรื่องการที่จะมีการจัดการต่างๆถ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีการประกาศในสถานการณ์ก็จะดูสถานการณ์แล้วก็ค่อยประกาศว่าที่มันเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆต้องคำนึงในเรื่องซึ่งผมว่ามันต้องเปลี่ยนระบบกันใหม่แล้ววันนี้ขอบทหลายเรื่องนิดนึงนะฮะคือแถลงข่าวเนี่ยอธิบายนะฮะหน้ากากไม่มีไม่ได้เหรอมันฟังไม่รู้เรื่องเลย2ถ้าไม่มีเอาไมโครโฟนดีๆโทษทีทีมงานของทั้งเวลาเขาแถลงเนี่ยไม่มีหน้ากากแต่ว่าไมของสื่อเนี่ยมันเป็นไมคุณภาพระยะไกลใช่ไหมเป็นไมบูมแบบไมบูมดีๆซึ่งสื่อไทยส่วนใหญ่ก็มีนะผมอย่างเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยสาวไปก็ไม่เข้าใจว่าทำไมของไทยแถลงต้องใส่หน้ากากเพราะประเทศอื่นก็ไม่เห็นประเทศไหนใส่นะประเทศอื่นไม่ใส่แต่ว่าของเรายืนใกล้เกินไปหรือเปล่าไม่รู้ไงก็ไม่นะผมคิดว่าหน้ากากมันปกติมันไม่ได้เอาไว้สำหรับมันต้องไว้สำหรับคนป่วยอย่างเดียวมันน่าจะยกเว้นได้เวลาแถลงข่าวเอางี้ละกันเพราะว่ามันจำเป็นต้องสื่อสารกับประชาชนให้ชัดคือผมจัดรายการของคุณชูวัฒน์ก็ตอนนั้นเราเคยโวยวายอาจารย์ศิโรจน์จำได้ไหมครับที่มีอาจารย์ลินมุกเรื่องฝุ่นไม่ผมจมูกผมดำบึ้ดเลยจริงๆใช่แต่ว่ามันเยอะจริงพอรายการเริ่มแล้วผมต้องวิงวอนขอให้ถอดออกอะไม่แต่ตอนมันดำจริงๆผมไม่รู้เฮ้ยที่คือเราก็ไม่รู้ว่าคนเขาบ่นเนี่ยเขาเจออะไรหนักขนาดไหนพอเราเจอเองเราเลยเข้าใจไงแต่ว่าอันเนี้ยผมว่ามันฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันหรือไม่จะให้สื่อทำไงเนี่ยมันมาถึงจุดนี้แล้วคือแบบก็ต้องเป็นห่วงกันสรุปคือเรื่องหน้ากากอนามัยเราก็เหมือนเป็นเราก็ล้มเหลวเรื่องการจัดสรรกระจายโดยปริยายไปแล้วเรื่องที่ยอมรับกันเรียบร้อยแล้วต้องมาใช้หน้ากากผ้ากันนะครับก็คือยอมรับแล้วหน้ากากมีปัญหาเรื่องหน้ากากหน้ากากผ้าแบบที่ท่านนายกใส่ครับซึ่งเป็นหน้ากากผ้าที่สวยงามมากนะมันเหมือนเย็บมาพิเศษเทเลอร์ฮะแต่ว่าไม่พอดีนะไม่พอดีปิดจมูกไม่เคยสำเร็จปิดไม่เคยสำเร็จฮะพูดก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วพอปิดเข้าไปนี่คราวนี้ยิ่งพูดไม่รู้เรื่องใหญ่ครับมีคนหนึ่งนะฮะคุณเทพไทยเสนพงศ์เขาเสนออย่างนี้เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยครับควรจะเป็นคนที่เป็นหัวหอกในการคุมสช.รอบนี้บิ๊กป้อมเนี่ยคืออำนาจที่แท้จริงในสมัยที่สลายเสื้อแดงนะฮะผมพูดเองนะในเพราะว่าบิ๊กป้อมในตำนานเลยนะบิ๊กป้อมคือของจริงคือคุณไม่คุณไม่เสียจนมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะคราวนี้คืออย่างนี้บิ๊กป้อมนี้เทพไทยบอกให้คุมสช.โควิดเพราะเป็นคนเดียวที่จะผนึกกำลังทุกฝ่ายให้มันมีส่วนร่วมในการปราบโควิดได้เทพไทยเสนพงศ์บอกว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและพลอนุพงษ์เนี่ยทั้ง3ท่านนี้ก็เคยเป็นกรรมการสช.มาก่อนทั้งสิ้นจึงไม่น่าเป็นห่วงสำหรับการปฏิบัติการหน้าที่ในฐานะกรรมการสช.ครั้งนี้แต่สถานการณ์และเงื่อนไขสช.อาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าสช.เมื่อปี2553มีหน้าที่ควบคุมสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองแต่สช.ปี63มีหน้าที่ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งบริบทของการบริหารสช.อาจจะแตกต่างกันมันไม่ใช่แค่อาจารย์แต่ว่ามันแตกต่างกันระหว่างเรื่องการเมืองกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าทางคุณเทพไทยก็บอกว่าบิ๊กป้อมควรเป็นคนครับคุมไปเลยนะฮะบิ๊กป้อมเป็นนายกครับก็บิ๊กป้อมสั่งได้สั่งได้ก็ให้พลเอกประยุทธ์ตั้งพลเอกประวิตรเป็นประธานสช.ฮะตั้งได้แต่ว่าก็หวังว่าการเสียชีวิต10ปีให้หลังจะไม่มากเท่ากับ10ปีที่แล้วนะฮะนะครับนั่นคือคำแนะนำของคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับเมื่อกี้อาจารย์โรจน์นำเสนอประเด็นเรื่องหน้ากากเนี่ยนะครับผมรายงานเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.ตอนนี้เขาเรียกผู้แทนกรมศุลกากรเข้าไปชี้แจงตามข้อร้องเรียนกรณีกลุ่มบุคคลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกักตุนและลักลอบนำหน้ากากอนามัยไปส่งขายในต่างประเทศโดยที่โฆษกกรรมการคุณธีรชัยพันธุมาศและคุณสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเป็นที่ปรึกษากรรมการเนี่ยเขาได้สอบถามถึงจำนวนการนำเข้าและการส่งออกหน้ากากอนามัยในปีนี้และรายชื่อบริษัทส่งออกรวมถึงการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดนะครับ
คุณชัยยุทธคำนูนซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมศุลกากรเป็นผู้เข้าชี้แจงเขาได้ให้ข้อมูลการส่งออกหน้ากากอนามัยปีนี้ว่าในเดือนมกราคมทั้งสิ้น158ตันมีการนำเข้า49ตันจากมากกว่า10บริษัทเดือนกุมภาพันธ์ส่งออก187ตันนำเข้า73ตันข่าวดีก็คือว่าเราเป็นเน็ตเอ็กซ์พอร์เตอร์เราถนัดในการส่งออกหน้ากากนะฮะแยกการส่งออกเป็นช่วงเดือนแรกช่วงแรกตั้งแต่1ถึง4กุมภาพันธ์ยังไม่เป็นสินค้าควบคุมส่งออกทั้งสิ้น135ตันหรือ 72% ในการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ในช่วง2เดือนตั้งแต่วันที่ในช่วงที่2ตั้งแต่5ถึง20กุมภาพันธ์ส่งออก12ตันตอนนั้นน้อยละครับแต่ว่าช่วงที่3เนี่ยควบคุมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะยังส่งออกไป38ตันมากกว่าช่วงแรกอีกก็อันนี้ต้องมีใบอนุญาตเนี่ยส่งออกไป38ตันแล้วมีการอนุญาตส่งออก38ตันน่ะพูดง่ายในช่วงนี้ควบคุมแล้วครับแต่หมายถึงกลุ่มพวก BOI อะไรพวกนี้ที่มีสัญญาล่วงหน้าไว้จับกลุ่มการกระทำความผิดในเดือนมกราคมมีการดำเนินคดีผู้นำเข้าหน้ากากอนามัย8คดีไม่มีการจับกลุ่มผู้ส่งออกนะฮะมีการจับกลุ่มผู้นำเข้านะหลายคดีเหมือนกันนะครับก็ไม่ว่าจะยังไงสรุปตอนนี้หน้ากากยังหาซื้อไม่ได้แล้วก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เถียงกันแล้วนะจบแล้วรัฐบาลก็เลิกพูดเรื่องนี้แล้วฮะใช้หน้ากากผ้าใช้หน้ากากผ้ากันไปคนจำนวนมากก็อยากกลับไปใช้อย่าไปใช้หน้ากากผ้าเพราะว่าซื้อไม่ไหวจริงในมุมนึงเนี่ยคนก็เศร้าเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสงครามยกแรกของไวรัสซึ่งควรจะไม่มีอะไรเนี่ยเราก็สู้ไม่ได้คนที่กักตุนก็ควรจะต้องทยอยออกมาได้นะเริ่มขายไม่ออกแล้วคนหันไปใช้หน้ากากผ้าแล้วฮะไม่ก็ที่กักตุนไว้ก็เอามาขายได้ไงใช่ฮะยิ่งเก็บยิ่งเจ๊งฮะใช่ก็คือว่ามันถึงเวลาที่จะปล่อยของออกมาบ้างก็ส่งเอาไปขายประเทศอื่นดีครับนี่ไงมันเป็นไปตามที่ผมเคยพูดไงว่าคุณจะต้องนี่ไงคุณจุวัฒน์หันพึ่งพาตนเองไงคุณจะต้องซื้อหน้ากากตุนไว้ที่บ้านของตนเองเป็นสต็อกในเมื่อยามวิกฤตเอามาแจกสมาชิกครอบครัวครับมันกลับมาที่แฟมิลี่ยูนิตไงใช่ก็ซื้อไว้ฮะมันมีฤดูกาลฝุ่นด้วยแต่ว่ามาเลเซียย้ำนะครับว่าเขาแจกหน้ากากมาให้ประชาชน10ล้านชิ้นฟรีครับอันนี้นายกมาเลเซียตอนนั้นสิงคโปร์เขาก็แจกด้วยนายกมาเลเซียเพิ่งเข้าตำแหน่ง1มีนาเองนะฮะเขาหาได้เหรอฮะเขาซื้อจากจีนของเราก็ซื้อได้เนาะไม่รู้แล้วทำไมเราไม่ซื้อสักทีอ่ะรู้สึกจีนเขาก็มาขายเราเหมือนกันนะฮะแต่มันมีข่าวลืออย่างที่เมื่อกี้ไปนั่นแหละว่าซื้อมาปุ๊บเราไปขายอเมริกาอะไรเงี้ยแต่ที่มันเท่คือนายกเขาเพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่ง1มีนาไงเขาแก้ปัญหาหน้ากากได้แล้วอ่ะครับแล้วแจกฟรีฮะผมไม่เปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะครับว่านายกที่ไหนที่มามีตำแหน่งก่อนหนึ่งมีนาเราแก้เรื่องนี้ไม่ได้ตอนนี้เขาขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถสาธารณะต้องใส่หน้ากากแล้วนะฮะต้องใส่วันนี้เริ่มแล้วเดี๋ยวนะคุณมาบังคับให้คนมีในสิ่งที่คุณไม่แจกก็เขามีนายพอเข้าด่านตรวจด่านเอ็กซเรย์ปุ๊บเนี่ยคุณจะพอคุณไม่ใส่หน้ากากเขาจะบังคับให้คุณซื้อคุณต้องใส่ก่อนขึ้นครับนะฮะแต่ว่าในมันมีคนบางคนที่ซาดิสนะแล้วรู้สึกว่าเนี่ยที่โควิดเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมประเทศเราแจกไม่ได้นะผมก็ไม่เข้าใจครับผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกับมีคนสั่งห้ามไว้อะอย่างอื่นบางทีก็แจกได้ที่มันถูกๆกว่าเราก็ไม่ได้เป็นประเทศจนขนาดจะแจกหน้ากากประชาชนไม่ได้ด้วยนะใช่คือไม่รู้เรื่องนี้ใครให้คำตอบทีเข้าใจนะว่าเป็นเรื่องอุปสงค์อุปทานแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการควบคุมหน้ากากป่านนี้เราคงซื้อหน้ากากแต่ตลาดหน้ากากเนี่ยถ้าแทรกแซงไม่มีใครว่าฮะมันไม่ใช่กลไกตลาดที่สำคัญในนักหนาไงอย่างจุดที่บังคับให้ประชาชนต้องใส่เนี่ยก็ควรจะแจกเขาฟรีผมว่านะมันก็ไม่กี่ตังค์เลยใช่ไหมจะเป็นแพงอะไรกันนักหนาหน้ากากผ้าเท่าไหร่เองอะคุณปื้มแต่ฮะ20 30เขาหันให้ทำกันเองคนไหนที่แต่ว่าโควิดเนี่ยมันทำให้เลิกเป็นห่วงเรื่องฝุ่น PM 2.5 นะอันนั้นตายก่อนส่งไม่เป็นไรคืออันนั้นมันยาวไงอันนั้นมันยาวคือพูดจริงๆคนให้บริการไฟฟ้าเนี่ยคุณแจกประชาชนไม่ได้เหรอมันก็คือการสร้างความปลอดภัยความมั่นใจให้กับประชาชนซึ่งใช้บริการของคุณเองด้วยนะว่าถ้าคุณขึ้น BTS คุณรถไฟใต้ดินมาแล้วเราแจกหน้ากากคุณฟรีครับผมได้ยินวันว่าไม่ใส่หน้ากากนะในขณะที่ผมเดินเข้ามาทำงานที่ Voice เนี่ยผมเริ่มเห็นป้ายหน้าสถานีว่าต้องใส่หน้ากากตอนเข้าที่ทำงานครับแล้วผมไม่รู้สึกว่าผมต้องใส่ครับผมก็ยังไม่ยอมใส่คราวนี้ผมก็จะคว่ำบาตร BTS ไปผมไม่ขึ้นก็ปกติคุณปื้มไม่ขึ้นอยู่แล้วเนี่ยไม่ขึ้นไม่บางทีผมขึ้นแต่พอผมรู้สึกว่าทำไมต้องใส่หน้ากากนี่คือประเด็นไงมันสร้างกำแพงระหว่างมนุษย์ไงผมเป็นห่วงเยื่อใยระหว่างมนุษย์นะคุณชูวัฒน์เคยดูหนังไดเวอร์เจนใช่ไหมดูแต่รู้สึกอันนี้เวอร์ไปหน่อยไม่แต่บางทีใส่หน้ากากปิดบางเยื่อใยเลยครับคุณตอนหน้ากากแล้วคนมันมีเยื่อใยเยอะฮะผมอยากนั่งกินข้าวกับเพื่อนร่วมโลกเนี่ยทำไมคุณต้องมานั่งแยกโต๊ะคือแบบมันไม่คือไวรัสนี่มันอยู่กับเราอีกนานนะก็เราต้องปรับพฤติกรรมไงมันจะอยู่กับเราอีกนานจึงต้องนั่งแยกโต๊ะลดการ
พราะมันอยู่กับเราอีกนานแต่ผมนี่ชอบแล้วมันจะแพร่เชื้อไปเรื่อยๆผมเนี่ยไม่ชอบนักกีฬาผมเอ็นจอยผมที่ปิดอยู่ทั้งหมดนี้นะผมปิดได้อีกถึงสงกรานต์ต้องพอนะทุกอย่างเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วครับสงกรานต์จบอยู่แล้วครับไม่ได้จนกว่าจะมีวัคซีนไม่ได้นี่ไม่ใช่ยุคเผด็จการอย่างนั้นห้างสรรพสินค้าโรงเรียน2ปีอาจจะไม่ถึงไม่เอา2ปี2ปีถึงไม่ได้ฮะสงกรานต์คงยังอยู่กับเราต่อประธานาธิบดีสหรัฐประกาศแล้วนะฮะแล้วเป็นคนเดียวที่ให้ความหวังผมเวลานี้นะยังเป็นผู้นำคนเดียวที่ talk common sense โดนด่าทั้งโลกไม่โดนด่าโดนด่าแล้วไม่ใช่โดนด่าแล้วบอกแล้วไม่เป็นไรช่างมันกูแล้วช่างมันผมบอกเลยว่าทรัมป์คนเดียวที่พูดถูกตอนนี้เดี๋ยวต้องดูยอดให้ทรัมป์มาบริหารประเทศไทยดีกว่าประมาทไม่ได้ไงตอนนี้คุณอเมริกาตายเท่าไหร่แล้วนะฮะไม่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่าที่รัฐบาลสั่งปิดตอนนี้นะอัปเดตตัวเลขอย่าเอาเกินกลางเดือนเมษานะฮะไม่งั้นพังพินาศเดี๋ยวอัปเดตตัวเลขคุณปื้มพังยิ่งกว่าระบาดมันมีเรื่องต้องบาลานซ์อยู่มีเรื่องต้องคำนึงตรงนั้นอยู่แต่ว่าตาย4คุณชูวัฒน์ตาย4ใจเย็นๆมันยังมีตัวเลขอีกเขา WHO คาดว่าอเมริกาจะกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดถูกอันเนี้ยเรายังพิสูจน์ไม่ได้ครับอเมริกาตอนนี้ตายไปแล้ว782นะครับครับติดเชื้อ 54,881 จอแซงอิตาลีแล้วอิตาลีอยู่ประมาณ 70,000 อเมริกาอยู่ 59,000 แล้วครับครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมา ยังมีอีกหลายประเด็นจริงๆฮะพักอารมณ์นิดนึงฮะเพราะว่ามันเดือดพักอารมณ์นิดนึงสักครู่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาถกเถียงกันต่อนะครับนี่คือรายการเวกกับไทยแลนด์